สวัสดีครับผมมโนนักข่าวครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมท่านผู้การวินัยเสวกวิครับท่านเพิ่งสึกขาลาเพศออกมานะครับคงจําได้ครับมีแฟนๆเรียกร้องมากสวัสดีครับท่านวินัยครับครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนร่วมชาติครับสวัสดีครับมโนก็มีอะไรจะคุยกันวันนี้ว่ามาคือมันมีแฟนคลับของท่านแล้วก็ของผมท่านอยากทราบถึงความเห็นท่านว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตท่านเขาอ้างว่าที่ทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจครับท่านท่านมีความเห็นว่าไงครับผมเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมเห็นด้วยนะกระตุ้นเศรษฐกิจผมเห็นด้วยเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้มันซบเซามากแล้วก็10เดือนที่ผ่านมายังไม่มีผลงานเลยแล้วยังไม่มีวี่แววว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องนะครับก็ทำให้คนโหยหาท่านลุงตู่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่ายุคลุงตู่เนี่ยเลวร้ายที่สุดแล้วเรื่องเศรษฐกิจแต่ยุคเศรษฐาเนี่ยเลวร้ายกว่ายุคลุงตู่แต่ลอจิกของมันไม่ใช่หมายว่าเมื่อลุงตู่เลวร้ายแล้วแล้วก็เศรษฐาเลวร้ายกว่าเลยต้องกลับไปหาลุงตู่ไม่ใช่นะครับเพราะยังไงเสียเนี่ยประชาธิปไตยน้องเน่ากูผูย่อมดีกว่าเผด็จการคอนกรีตสำเร็จแน่นอนเพราะประชาธิปไตยน้องเน่ากูผูเนี่ยวิจารณ์ได้ด่าได้แล้วก็ขับไล่ได้แต่เผด็จการคอนกรีตสำเร็จนั้นน่ะวิจารณ์ก็ลำบากขับไล่ก็ลำบากด่าก็ลำบากจะไล่แม่งไม่ไปมันอยู่ถึง8ปีเผด็จการเนี่ยนะอยู่ได้8ปี9ปีแต่ประชาธิปไตยเนี่ยอยู่30ปีเราไล่ได้โอเคครับเอาย้อนมาถึงเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจท่านเศรษฐานะท่านนายกเศรษฐาผมขออนุญาตไม่อยากลงเกิดท่านก็รู้ว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็พรรคเพื่อไทยผมก็เคยศรัทธาแต่ดีนี้ไม่ศรัทธาแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายแต่ท่านไม่ทําผมแปลกใจนะเศรษฐานายกเศรษฐาเข้ามา10เดือนเนี่ยนะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบง่ายๆท่านไม่ทําแต่ท่านไปทำของยากดิจิตอลวอลเล็ตที่คนด่าทั้งเมืองวิจารณ์ทั้งเมืองผมไม่ขอวิจารณ์ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เลยยอมรับว่าผมไม่มีความรู้รู้แต่ว่ามันมีกลิ่นตุ่ตุ่ที่คนวิจารณ์ว่าเอ้ยทำไมต้องเอาเงินสดไปซื้อเงินดิจิตอลแล้วก็แลกกลับมาเป็นเงินสดแล้วก็แลกกลับไปเป็นดิจิตอลเสียค่าในหน้า 6% อันนั้นผมไม่วิจารณ์นะเพราะผมไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมีวิธีที่ง่ายกว่าในฐานะที่ผมเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ง่ายกว่าคือลดต้นทุนประจำวันท่านรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยท่านสามารถลดต้นทุนประจำวันของครอบครัวทุกครอบครัวได้เลยและทำให้เงินในกระเป๋าเหลือครอบครัวละ 3,000 บาทปีละ 36,000 ท่านนายกเศรษฐาครับและพี่น้องร่วมชาติครับทีมงานเศรษฐกิจครับดร.เศรษฐาทั้งหลายผมเนี่ยนักคณิตศาสตร์สำเพ็งนะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่ผมมองแบบนักคณิตศาสตร์วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ง่ายสุดคืออะไรไหมครับพลังงานเป็นต้นทุนของธุรกิจทุกชนิดพลังงานเป็นต้นทุนของชีวิตทุกชนิดดวงอาทิตย์เป็นต้นทุนของพืชและสัตว์และของโลกนี้น้ำและที่ดินเป็นต้นทุนการเกษตรวิธีกระตุ้นการเกษตรคือเปิดน้ำเยอะให้น้ำเพียงพอกับการลดต้นไม้วิธีกระตุ้นชีวิตคือพระอาทิตย์มีแสงสว่างเยอะๆพืชกระโตสัตว์กระโตแต่วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างง่ายคือลดราคาน้ำมันลดราคาน้ำมันลดราคาเชื้อเพลิงลดราคาแก๊สลดราคาค่าไฟฟ้าลดราคาโทรศัพท์มือถือลดค่าผ่อนรถยนต์ท่านรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยนะท่านลดแค่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ามือถือค่าไฟฟ้าลดราคาผ่อนรถยนต์เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีท่านรู้ไหมว่าวันนี้คนไทยจ่ายอะไรบ้างครอบครัวนี่จ่ายค่าไฟ 3-4,000 ถึง 4,000 นะโทรศัพท์มือถือเดือนละเป็นพันผ่อนรถยนต์เดือนเป็นหมื่นนะครับแล้วค่าน้ำมันรถเติมน้ำมันรถวันละ500ทุกวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำคนไทย300นะครับค่าแรงขั้นต่ำ300แต่เติมน้ำมันทีละ500แล้ววันนั้นท่านพีรพันธ์นะต้องขอโทษท่านพีรพันธ์ท่านภาพพิงดึงดันท่านพีรพันธ์อ้างว่าราคาน้ำมันแพงเป็นความจำเป็นมันเป็นที่โครงสร้างจริงๆไม่ใช่ราคาน้ำมันแพงเนี่ยผมวิจารณ์แล้วนะมันเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองมันเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองมันเป็นเศรษฐศาสตร์สีนนท์ชัยท่านก็รู้ว่าเนื้อน้ำมันไม่เกิน20บาทแต่ตอนนี้เนื้อน้ำมันเหลือ80เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเนื้อน้ำมันวันนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่เกิน80เหรียญต่อบาร์เรลเนื้อน้ำมันอยู่แค่16บาทนะครับเนื้อน้ำมันอยู่แค่16บาททั่วโลกเขาขายที่20แต่ประเทศไทยแม่ขาย38บาทไม่โง่กับโกงคือผมมองแบบนักคณิตศาสตร์นะครับเนื้อน้ำมัน16บาทมึงขาย38บาทไม่โง่กับโกงส่วนจะอ้างว่าต้นดูนู่นตัวนี้ทั้งหมดมันเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองซึ่งผมไม่อยากวิจารณ์ตรงนี้นะเศรษฐศาสตร์การเมืองคืออะไรคือสร้างกลไกการตลาดเทียมสร้างต้นทุนเทียมสร้างตัวแปรเทียมวันนี้ท่านเศรษฐาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับลดน้ำมันลงมาเนื้อน้ำมันอยู่ที่16บาทคุณขายน้ำมันลิตรละไม่เกิน25บาทท่านเศรษฐาอยากกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่มีใครด่าเลยมีแต่คนชมลดราคาน้ำมันลงมาเหลือไม่เกินลิตร25บาทลดค่าไฟลงมายูนิตละ3เหลือ3บาทรับรองได้เลยว่าจบก
ระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะผมฝากแค่นี้ครับนักคณิตศาสตร์จำเป็นครับสงสัยเรียกผมไปถามได้เลยด็อกเตอร์ก็ได้ด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์เรียกผมมาถามได้เลยผมยินดีตอบคำถามที่คุณถามไม่ใช่ด็อกเตอร์นะครับนักคณิตศาสตร์และนักบินครับสวัสดีครับอีกนิดหนึ่งท่านไหนๆท่านจะไปแล้วฝากอะไรให้ประชาชนเพราะว่าตอนนี้มันแย่ฮะไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นว่าข้าวยากหมากแพงอยากให้ท่านแนะนำประชาชนยังไงบ้างครับโอ้มันยากนะแนะนำจริงประชาชนตอนนี้นะลำบากครับก็ต้องอยู่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะพออยู่พอกินพอใช้หรือถ้าเป็นไปได้กินข้าวมื้อเดียว ผมแนะนำนะครับกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยโชคดีอย่างนึงนะฮะมื้อเย็นไม่ต้องกินพยายามลดไป1มื้อคือมื้อเย็นอย่ากินเพราะว่ากินแล้วไปตกค้างไขมันพอกตับนะฮะคุณดีด้วยคุณดีด้วยคุณดีด้วยนะผมเนี่ยไปบวชมาเดือนกว่าเนี่ยผมกินข้าวมื้อเดียวน้ำหนักหายไป10กิโลกินมื้อเดียวดีครับแล้วก็สุขภาพดีพยายามกินมื้อเช้าให้อิ่มมื้อเช้าต้องกินให้อิ่มนะครับแล้วมื้อเย็นมื้อกลางวันไม่กินได้ไม่เป็นไรแต่อย่าอดมื้อเช้านะครับกินมื้อเดียวก่อนลดก่อนเพราะว่าช่วยตัวเองนะอย่างอื่นผมไม่รู้จะช่วยยังไงครับจะได้ประหยัดครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับมโนนักเล่าข่าวออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสวัสดีครับ